กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้นะคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือว่าอยากส่ง SMS เข้ามานะคะรีบกด SMS มาที่422-1606ใครอยากได้ลายเซ็นหรือว่าอยากจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันด้วยโอ้วันนี้ส่งเข้ามามากเลยค่ะเวลาท่านผู้ชมส่ง SMS มาเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมก็เข้าไปนะชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยอย่าคิดว่าส่งมาแล้วจบกันในสถานีไม่ใช่ครับเราก็จะรวบรวมในพิธีกรรมใหญ่อย่างเงี้ยอย่างพวกเนี้ยเราก็จะนำมานะฮะมาเสริมธาตุฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งใดวันนี้ส่งมาแนะนำให้ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เสริมสิริธาตุด้วยครูประกำช้างครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบที่ผมได้ครอบครองได้ดูแลท่านนะครับนะฉะนั้นก็ใครอยากจะนำรายชื่อนะเข้าร่วมพิธีร่วมกันก็ส่งกันมาที่422-1606อย่างที่บอกว่าทุกรายชื่อทุก SMS ไม่เคยหายไปไหนเลยแล้วพรุ่งนี้น้องมวยพรุ่งนี้ใครมีครูโคชกุฏก็คือขอช้างครูประกำช้างเอามาด้วยนะครับเข้าพิธีกรรมด้วยเพราะผมจะได้เจิมนะของวัตถุมงคลเนี้ยนะครับเห็นน้องราชนกเมื่อวานนี้ก็ได้คุยกันว่าก็จะเอามาเหมือนกันผมก็จะเสริมเจิมเติมเต็มด้วยไม่ได้ทิ้งนะไม่ใช่ว่าสร้างพระเสร็จแล้วจบไม่ใช่ครับยังดูแลนะฮะแต่ละปีเราก็มาครอบมาเสริมกันแต่นั้นแล้วศรัทธาครูบูชาพระเหมือนเดิมนะครับดีละนะใครที่เดินทางมาพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมนำมาด้วยแล้วก็พรมอะไรสักพรมมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ร่วมกันนะแล้วก็มาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวของหัตถจิตกันแบบนี้แหละมากินข้าวอร่อยๆกันใช่แล้วล่ะนะตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะเอ็ดนี่เลยครับ SMS นะคะคุณธนสิทธิ์ถามการเรียนสุขภาพเลขบัตร729นะครับน่าจะเป็นปี1ปี2นะฮะนะครับเป็นช่วงที่ขาเลี้ยวขาต่อกับเรื่องของสุขภาพด้วยคือมันมีอุปสรรคเยอะคุณธนสิทธิ์ในช่วงนี้นะฮะถ้าน้องจะไปทำสิ่งใดก็ตามถ้าเรียนรู้การศึกษาเนี่ยมีอะไรต่างๆที่น้องต้องประคับประคองไว้นิดนึงระยะนี้ก็ว่ารอเลี้ยงหัวใจตัวเองให้เยอะๆเนื้อหอมนะรอเลี้ยงสุขภาพให้ดีอาจจะมีอะไรเหตุบังเอิญจะต้องอุบัติเหตุเล็กๆเกิดขึ้นได้บ่อยๆฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะฮะเรามีครูนะศรัทธาครูบูชาพระเราก็ต้องตั้งมั่นในศีลธรรมแล้วก็เดินต่อนะศรัทธาดูแลพ่อแม่ด้วยนะครับขอพรท่านก่อนออกจากบ้านนะฮะก่อนจะเรียนสิ่งใดตามกราบเท้าท่านให้สนิทใจแล้วสิริเกิดขึ้นในแต่กราบพ่อกราบแม่เลยเอ้าเชื่อจริงๆนะครับนะเลขบัตรอ๋อ729เลขคนนี้นะเป็นนักคิดนะถ้าสายครูบาอาจารย์ก็คือให้ศึกษาเรื่องของครูบาอาจารย์ทางสายครูนะฮะหรือด้านการบริหารจัดการที่เป็นด้านเรื่องของการคิดคำนวณไปได้ดีนะครับธนสิทธิ์ลายเซ็นนี้เลยครับส่วนด้านบนนั้นเบอร์โทรศัพท์สำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามนะคะพิธีผูกขวัญแม่นางรถนะคะSMS ต่อมาค่ะท่านแบบมีเซอร์ไพรส์ผมนะฮะถ้าเต็มแล้วเนี่ยแจกจริงๆนะครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์คุ้มค่าอันนี้ช่วงลองใจใช่ครับช่วงขาลองใจนี่เยอะนะครับคุณไม่มีรายชื่อนะไม่ได้ส่งชื่อมาตามสิทธิ์นั้นเอาบอกตามนี่เลยใครท่านที่ส่งมาวันศุกร์26เดือน1พฤษภาคมกำลังจะมีโชคลาภด้านการเงินกำลังจะดีขึ้นครับส่วนการงานมีปัญหาอุปสรรคเพราะผู้ใหญ่ครับฉะนั้นคำพูดครั้งนี้นิ่งๆเฉยๆไว้ดีที่สุดครับSMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณนัทนานขอลายเซ็นทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษบอกว่ารองานอยู่จะได้ไหมเหมือนวิชาเลยเรียนทั้งไทยเรียนทั้งอังกฤษเลยมารองานอยู่จะได้ไหมเดือนนี้ถัดไปนิดได้ไหมครับเดือนนี้ยังชะลอตัวเดือนหน้ามีลุ้นมีเฮครับเดือนหน้าชัดเจนครับนัทนานลายเซ็นครับนัทนานนะคะแสดงว่าเพิ่งชมรายการแต่บางคนชมรายการแล้วก็อยากได้อีกใช่ค่ะนะเราก็จะแจกให้นี่แหละครับว่าลายเซ็นมีแบบ4ท่า4แบบด้วยกันนะแล้วก็รวมไปถึงใครที่อยากมีหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตที่ C8 Book ก็ยังสามารถสอบถามกันได้อยู่ฝากวันนี้นะฮะศรัทธาครูบูชาพระจะได้กิจกรรมของมูลนิธินะกับครูถาเดินไปได้ก้าวไกลมากขึ้นกับหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตทุก C8 Book นะครับทุกสาขามีอยู่นะครับSMS ต่อมาเลยค่ะอันนี้เห็นหน้าปกกันแบบนี้นั่นเลยฮะนี่คือให้ควบคู่นะมีหนังสือด้วยแล้วก็มีแผ่นวีซีด้วยคุ้มค่ามากนะคะ คุณธนธนจักรเลขบาท842เป็นอย่างไรคุณธนจักรนี่ก็เป็นแฟนรายการเราเขาเคยบูชาครูเขาจะกุดสร้างพระผมจำแม่นใช่ไหมล่ะนะฮะแล้วชื่อเขาเองเคยผิดเลยอันนี้ต้องเรียนให้ทราบคือผมจะจำแม่นมากเลยกับแฟนรายการที่สร้างกุศลแล้วก็ทำบุญฉะนั้นธนจักรนะสุขภาพช่วงนี้เหนื่อยๆแย่ๆนิดนึงไม่เป็นไรชำระนี่สงสักนิดดีไหมครับนะเวชภัณฑ์ยานะหรือแม้แต่ดูแลพระสงฆ์องค์สำเนินนะที่อุดรธานีนะครับ842นะครับก็คือบัตรเขาบัตรเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องการเงินแต่เรื่องของการปฏิบัติช่วงนี้น้อยไปนิดนึงเรื่องของสมาธิกรรมฐานกสิณไปนะครับธนจักรต้องปฏิบัติต่อเนื่องด้วยนะครับนะเป็นอย่างนั้นลายเซ็นได้แล้วแหละครับใช่ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่ SMS ต่อมานะคะคุณสำรวย
หนูอ่านตามรวยมานะรวยไม่เอารวยไม่เอาเอารวยเดียวบางทีมันพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาเป็นสำรวยนะครับเป็นสำรวยนะครับมาดูขอลายเซ็นให้เดี๋ยวนี้ชื่อเนี่ยสำคัญต้องออกอักขระให้ชัดเจนใช่ค่ะนะครับนี่อ่านงั้นจะสำรวยจะได้รวยรวยมหาศาลร้อยล้านมาทวีก็แล้วกันนี่คุณสำรวยผมบอกนิดนึงในสภาวะลายเซ็นเนี่ยมันจะดีได้ตอนที่พื้นฐานกรรมพืชของเรานะฮะนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็ใส่ใจเรื่องของกสิณไฟหรือการใช้วิปัสสนาญาณกรรมฐานนะต้องควบคู่กันไปอย่างเดียวไม่ได้ฉะนั้นแล้วผมให้ลายเซ็นไปก็มีหน้าที่เดินสมาธิตั้งด้วยกรรมฐานปฏิบัติอย่างนั้นนะครับแล้วจะดีกับคุณสำรวยจ้ะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็จะนำรายชื่อเข้าร่วมพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดี3ท่านสำหรับหลวงปู่ทวดรุ่นรวยปาฏิหาริย์พรุ่งนี้แฟนรายการเราเยอะโอ้โหพรุ่งนี้เราจะทำให้อะไรที่ท่านไม่เคยได้รับไปกลับคืนสู่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคืนความสุขให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการเราใช่ค่ะเดี๋ยวที่บอกว่าลางานเลยมาเจอกันให้ได้นะลาออกไม่ได้มาอยู่ด้วยกันเอาพี่กลับบ้านด้วยคือพิธีกรยังอยู่พรุ่งนี้เราก็จะจัดโอ้โหแฟนรายการก็จะนั่งเต็มดีใจดีใจฉะนั้นใครมาพรุ่งนี้ขอให้รวยเงินลาบล้นบรรพายคิดถึงครับท่านผู้ชมเอาล่ะนะ SMS ต่อมาเลยค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสมชายสิทธิ์มีครูครับสมชายนี่ขึ้นบ่อยมากคิดถึงคุณสมชายเหลือเกินนะครับเนี่ยแล้วบอกว่าเนี่ยมาแสดงตัวกันสักหน่อยดีไหมครับมาเจอกันหน่อยเนาะอาจจะมีโชคลาภบ้างไหมครับครูขอลายเซ็นเตโชท่ากับเลขมงคลจะเอาไปใส่กรอบอ๋อนี่จริงๆนะสมชายไม่มีนามสกุลเนี่ยมันคุ้นๆเหลือเกินนะครับเอาไม่เป็นไรสมชายไหนก็ตามคุณถามบ่อยมากฉะนั้นเอาสาเก้าสองเจ็ดมีโชคลาภบ้างไหมผมบอกว่ามีครับแล้วก็ที่สำคัญคุณสมชายเนี่ยจังหวะจะโคนณช่วงเนี้ยเป็นช่วงนะขาขึ้นของเรื่องโชคลาภของคุณด้วยฉะนั้นแล้วนะให้ตั้งจิตตั้งใจไหว้ศรีครุเทพโดยเฉพาะครูพระพิราบนะครับนะรัตนาท่านมาเป็นสรณะนะครับมาเป็นมงคลให้กับชีวิตครูนะจะทำสิ่งใดก็ได้สำเร็จตามปรารถนาเขาอยากได้เลยเซนเตโจท่านเดี๋ยวผมให้นะครับสมชายสิทธิ์มีครูครับไปใส่กรอบการเนาะหลายๆท่านก็ได้มีโอกาสได้รับลายเซ็นของครูนี่แหละนะคะที่ไปใส่กรอบบูชาการคิดดีทำดีปฏิบัติดีลายเซ็นก็จะส่งผลด้วยจะดีนะเขาไม่เป็นร่างทรงนะครับครับเพราะว่าเขาเป็นกับว่าร่างทรงครูค่ะเขาไม่ได้ว่าร่างทรงเงินประทับทรงนะเขาร่างทรงคือเวลาเขาคิดดีทำดีเนี่ยเขายังเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างด้วยฉะนั้นสมชายทำต่อเนื่องนะฮะอย่าไปอ่อนล้าโดยแรงสิ่งใดก็ตามที่เสริมบารมีเรานะเหมือนนักขระที่มอบให้ไปเนี่ยนะอยากได้จากมือครูเดี๋ยวส่งไปไปรษณีย์มาให้นะครับไม่ต้องรอเอาล่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมานะคะคุณพิษณุครับเลขมอเตอร์ไซค์2575เสริมการเงินโชคลาภยังไงดีเขาถามว่าไงโชคลาภยังไงดีโชคลาภยังไงดีมันกลัวแล้วเขาลาภหลายอ๋อนามสกุลเขาเลยเออลาภเขาเยอะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องขอเสริมแล้วนะเสริมโชคลาภยังไงดีคิดดีทำดีนะฮะหลังจากนั้นก็พยายามขอพรบารมีนะสวดพระคาถาพระศิวลีนะครับโดยเฉพาะนะโอ้ใจย่อแล้วกันนะชาลิติ9จบก่อนเดินทางก่อนไปทำงานดีที่สุดครับคุณพิษณุราบจะได้หลายๆนะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นรวมไปถึงทุกรายชื่อทุก SMS วันนี้จนกว่าจะจบรายการเราจะรวบรวมนะคะแล้วก็เข้าร่วมพิธีนะในวันพรุ่งนี้ด้วยครบรอบครูประกำช้างนะเราก็รวมไปถึงใครที่ไม่มีโอกาสได้มากันก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ